การแก้ไขอาการไก่เป็นตะคริวหากไก่โดนตีร่างกายบอบช้ำบาดเจ็บหนักทำให้หมดแรงกล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นตะคริวและอาจเสียเลือดรวมด้วยให้จัดการเช็ดบาดแผลห้ามเลือดให้เรียบร้อยจึงแก้ไขอาการเป็นตะคริวโดยการประคบน้ำอุ่นบริเวณหน้าอกใต้ปีกคนขาหน้าขาอุ้งเท้ามือน้ำต้องนวดคึงเบาๆบริเวณกล้ามเนื้อแผ่นหลังก้านปีกหลังคอน่องเอ็นร้อยหวายและอุ้งเท้าช่วยคลายเส้นให้ไก่ชนพร้อมกับแช่ขาในน้ำอุ่นด้วยเมื่ออาการเป็นตะคริวเริ่มทุเลาแล้วให้เอาผ้าคลุมหัวให้ไก่นอนพักมือน้ำต้องช่วยแก้ไขประคับประคองให้ไก่หายจากอาการเป็นตะคริวให้เร็วที่สุดก่อนปล่อยออกชนในยกต่อไปถ้าไก่เกิดเป็นตะคริวช่วงต้นยกจะไม่สู้ต่อถือว่าเป็นอันตรายที่สุดเพราะมือน้ำจับมาช่วยเหลือแก้ไขไม่ทันอาจโดนจิกตีข้างเดียวจนบอบช้ำรุนแรงถึงขั้นพิการอวัยวะหักหรือตาบอดได้วิธีป้องกันปัญหาการหอบและเป็นตะคริวระหว่างชนไก่ได้ดีที่สุดคือผู้เลี้ยงควรบำรุงสุขภาพไก่ชนตั้งแต่อายุประมาณ 5-6 เดือนที่ไก่ยังไม่โตเต็มวัยเสริมโปรตีนและอาหารบำรุงให้กล้ามเนื้อแข็งแกร่งมีการฝึกซ้อมออกกำลังกายเป็นประจำวิ่งกระโดดและบินทำให้ไก่ชนมีสภาพร่างกายสมบูรณ์กล้ามเนื้อแข็งแรงไม่เกิดการหดเกร็งและเป็นตะคริวได้ง่ายหากเป็นกรณีที่ไก่ชนโดนตีอวัยวะสำคัญเช่นบริเวณท้ายทอยและจุดศูนย์รวมประสาทที่เชื่อมเอ็นร้อยหวายความสำคัญอยู่ที่มือน้ำจะต้องสังเกตอาการและรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ